วันนี้นายพงศักดิ์จันพฤกษ์อายุ48ปีก็เป็นชาวอำเภอชัยยาจังหวัดสุราธานีนะครับออกเดินเท้าจากหน้าสารากลางจังหวัดสุราธานีมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครครับเพื่อร่วมเฝ้าทุลละองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเส้นทางเสด็จเลียพระนครในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษวันที่6พฤษภาคมที่บริเวณท้องสนามหลวงก็เดินเท้าให้ได้วันละ60ถึง70กิโลเมตรครับ ระหว่างออกเดินทางนายวิชวุิจินโตผู้ว่าราชาการจังหวัดสุราธานีก็เดินทางมาให้กำลังใจพร้อมกับมอบเงินจำนวนหนึ่งไว้ให้ใช้ระหว่างทางด้วยนะครับ